CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมิกกี้ทอมสัน Performance Try and View Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุกหน่วยช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827724วรรคตามในข้อความครับขอบคุณ BeQuick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าและขอบคุณเฮียหลำหลำเฮดเดอร์0899261542ครับมาเราบอกแล้วนะวันนี้เราประกาศผลผู้โชคดีครับนะครับที่เฮลัมจัดให้กับทอยเสีย1ชุดกับรถ PPV เราก็แรนดอมออกมาแล้วผลออกมาตามคาดมีผู้โชคดีเดี๋ยวเราบอกหมายเลขนะครับก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็น0982522จุดๆไปนะ XX ไปเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปน่าจะทราบแล้วเป็น New Pajero Sport โอ้โหแจ๋วเลยครับแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยส่งมาเยอะมากครับ780 SNS อ่ะแล้วก็ไปตามคาดแรนดอมคอมพิวเตอร์แรนดอมเข้าไปโป๊ะแรนดอมก็ออกมาคนนี้ท่านนี้พอดีนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับครับต้องเดินทางมาที่กรุงเทพนะเพื่อมาถ่ายทำรายการด้วยนะครับครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับทอดจากเฮลัมจัดให้มูลค่า 20,000 บาทก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวดูคราวต่อไปว่าเฮลัมจะจัดอะไรอีกรถประเภทไหนเดี๋ยวว่ากันติดตามได้ในรายการนี้นะครับมาดู SMS กันครับบนหน้าจอนะครับมีงบ 400,000 ครับอยากได้กระบะ Open Cab ครับเลือกตัวไหนดีครับตอนนี้มันก็โอเพ่นแคปทุกยี่ห้อเลยนะใช่ใช่ป่ะใช่แต่400,000มือ2มือ2ก็ต้องย้อนกลับไปสักวันนี้400,000 Open Cab มีอะไร BT50 ได้นะได้พวก Mazda พวก T6 ก็ได้ Mazda Ford T6 Ford T6 ก็ได้จริงๆ Vigo ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเตี้ยถ้า 400,000 ทวนนะ400,000 ทวนต้องขยับงบขึ้นมาถึงจะได้ตัวสูงแต่จริงๆถ้าเป็นผมก็ Ranger 2.2 ก็ได้นะ Open Cabครับครับดูดีดูดีใช่ครับเดี๋ยวประมาณนี้มาต่อเนื่องไปคาเยนไฮบริดรถ AS นะครับปี12น่าใช้ไหมครับระยะยาวปี12ตอนนี้ปีละ16เดินทางมาครึ่งทางแล้วของวารันตีวารันตี8ปีครึ่งทาง8หรือ9ครับ8ปี8ใช่ไหมวารันตี8ปีเดินทางมาครึ่งทางหรือ4ปีขึ้นอยู่กับว่าได้รถมาราคาเท่าไหร่รถมันน่าใช้แน่นอนเรื่องวารันตีเขายาวๆอยู่แล้ววิ่งมาเยอะไหมก็มาเยอะไหมสภาพเป็นยังไงผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเหลือวารันตีอีก4ปีสองเขาสามารถอัปโหลดซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลาก็คือดูแลเซอร์วิสง่ายเข้าศูนย์ได้เช็คได้ตลอดใช่แล้วรถสภาพเป็นยังไงนะครับแต่ราคานี่เลยราคาเป็นตัวแปรเลยอันเนี้ยหรือคือเล่นได้เอาเงี้ยว่าเล่นได้นะครับคือราคาถ้ามันไม่สูงมากก็เล่นได้นะแต่ไม่ใช่ว่าพอเป็นราคาเอเอสปุ๊บตั้งเวอร์เลยไม่ใช่นะวันนี้คายเยนไฮบริดผมว่าปี12ก็ต้องตั้งกันอยู่เต็มที่ก็ต้องไม่น่าเกิน3ล้านต้นๆผมให้เต็มสูบนะฮะ3ล้าน5นี่ถือว่าเต็มสูบนะมันติดอยู่ตรงที่เวอร์ชั่นแรกเนี่ยสมรรถนะมันยังไม่สูงมากแบตเตอรี่มันยังไม่การจุพลังงานยังไม่ดีแล้วก็ยังไม่ใช่ปลั๊กอินนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวปลั๊กอินแล้วอ่ะน่าเล่นเมื่อกี้เป็น12แล้วแต่ยังใช่ไหมยังไม่ใช่ยังครับตัวแรกตัวแรกใช่ครับนะอ่ะมารับสายคุณต่อครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับขออนุญาตสอบถามพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับครับคือผมใช้ CRV ตัว Gen 2นะครับเครื่อง 2,000 คือปัญหาของผมคือบางครั้งเครื่องมันมีแรงบางทีก็ไม่มีแรงครับคือรถผมติดแก๊สนะ
อ๋อติดแก๊สได้ตอนที่มันไม่มีแรงตอนใช้แก๊สไหมทั้งสองอย่างเป็นเหมือนกันหมดครับเป็นบางครั้งนะครับเป็นบางครั้งครับแต่ก่อนที่จะไม่มีแรงเนี่ยถ้าจอดติดไฟแดงปุ๊บอยู่ที่ตัวเอ็นจะมีเหมือนเสียงท่อไอเสียรั่วครับถ้ามีเสียงตัวนี้มาปุ๊บเครื่องจะไม่มีแรงเหมือนรถมันไม่ออกตัวเลยฮะเหมือนลากอะไรหนักเป็นตันๆเลยเหมือนรถวิ่งไม่ออกเลยว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าวาวยันฮะคันเนี้ยส่วนนึงฮัลโหลครับวาวยันใช่แต่จริงๆแล้วก็ควรเช็คกำลังอัดด้วยทั้งสี่สูบเพราะรถครับไมค์เท่าไหร่แล้วครับกำลังเป็นแสนสองแสนกว่าแล้วครับเกือบสองแสนแล้วฮะใช่เช็คกำลังอัดได้155ปอนด์นะสี่หัวอ๋อเช็คกำลังอัดมาแล้วใช่ไหมครับเช็คกำลังอัดแล้วตั้งวาล์วมา ID 8 ไอเสีย9หัวเทียนเปลี่ยนแล้วครับคอยเปลี่ยนแล้วครับก็แสดงว่าผมก็เลยสงสัยก็ไม่ได้ว่าวาล์วทะยานก็ทำวาล์วแล้วแคทเทเลติกดูยังฮะครับตัดแคทเทเลติกออกยังครับเรียบร้อยแล้วครับตัดแคทแล้วครับโทษนะครับตั้งวาล์วเช็ควาล์วมาแล้วเนี่ยไม่มีวาล์วไหนยันแล้วใช่ไหมครับหรือคือตั้งได้ทุกตัวตั้งได้ทุกตัวครับไม่มียันเลยนะครับครับคืออย่างเงี้ยถ้าเครื่องตัดปัญหาไปแล้วนะผมมองมันไม่มีหรอกเครื่องที่อยู่ๆมีกำลังไม่มีกำลังก็แสดงว่าตัวทรานสมิชชั่นมีปัญหาอย่างนี้มันต้องเอาที่เครื่องยนต์ก่อนรอบเร่งเป็นยังไงฮะแล้วก็มาดูอะไรฮะครับรอบฟรีเครื่องนิ่งปกติรอบเร่งถ้าไม่มีแรงเนี่ยมันจะเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยฮะก็ต้องไปดูที่ระบบเกียร์นะออโต้ครับว่าระบบเกียร์ออโต้ของคุณเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพไปหรือยังนะครับอ๋อครับยังไม่เคยทำเกียร์ใช่ไหมคันนี้ไม่เคยเลยครับเพราะเท่าที่ฟังนี่คือน่าจะเช็คเครื่องยนต์ละเอียดแล้วล่ะถ้าบอกว่าเช็คถึงขนาดวัดกำลังอัดทำวาล์วด้วยอันนี้คือเครื่องยนต์แสดงว่าทำมาหมดแล้วโอเคแล้วเหลือเกียร์อย่างเดียวเหลือเกียร์ออโต้แล้วตอนนี้ก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนี่เป็นไม่ได้ไหมเกียร์ออโต้ใช่ครับอาการนี้เลยนะต้องบอกก่อนฮอนด้าเนี่ยกองเกียร์อยู่ข้างในมันจะตรวจสอบยากนะครับต้องดูจากสีของน้ำมันเกียร์ด้วยว่าสีมันมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่าฮะมันไม่ใช่แบบเชอร์รี่แล้วนะครับดำหมดแล้วมันน่าจะดำอ่ะถ้าจริงถ้าสีเชอร์รี่ยังคงยังพอใช้ได้ต่อได้ใช่ครับแต่ถ้าถ่ายมาดำปื้อนะแล้วลอกผมว่าน่าจะดำอ่ะเพราะรถเกือบ 200,000 โลอ่ะใช่ครับถ้าทำเกียร์เท่าไหร่พี่หมอตัวนี้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทบวกลบอ่ะฮะนี่มีอาการพอรู้สึกได้มั้ยยังมีกระตุกมั้ยฮะช่วงเปลี่ยนเกียร์มีบ้างมั้ยไม่มีเลยครับเกียร์ถ้ากำลังเครื่องเค้ามาเร่งปกติเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนนิ่มปกติเลยครับผมว่าเค้าเริ่มเตือนบางทีชุดครับอาจจะจัดได้หรือบางทีอาจจะมีปัญหาจากท็อกคอมพิวเตอร์ก็เป็นไปได้ส่วนมากจะเป็นที่โอลิงใช่ไหมโอลิงที่มันจะดันลูกสูบเข้าไปหาในหม้อคัสต่างๆนะฮะเกิดการเสื่อมมันแข็งพอแข็งตัวปุ๊บกำลังอาจจะไม่มีกำลังที่จะขับเคลื่อนจะไม่มีก็ส่งผลให้รถวิ่งไม่ออกด้วยใช่ครับชัดเจนแต่ทำเที่ยวนี้ก็ใช้ได้ยาวๆครับอ๋อครับและไอ้เสียงที่ผมดังเหมือนถ้อยเสียรั่วนี่มันมาจากอะไรฮะมันเหมือนเดินไม่ครบสูบหรือเปล่าครับมีระเบิดปลายท่อหรือเปล่าฮะไม่มีระเบิดปลายท่อเลยครับคือเวลาเสียงไม่ออกถ้ามีเสียงตรงนี้มาในเครื่องผมไม่มีกำลังเลยเร่งเครื่องก็ไม่ขึ้นหมายถึงอยู่เกียร์เอ็นก็เร่งไม่ได้ใช่ไหมฮะเร่งได้แต่เร่งเหมือนไม่ขึ้นนะครับไปเลยครับผมอยากให้เช็คคอยด้วยถึงแม้จะเปลี่ยนมาแล้วนะฮะอ๋อครับเดินไม่เต็มสูบเดินไม่เต็มสูบใช่เดินไม่ครบครับแฟดมาเนี่ยเดินไม่เต็มสูบแน่นอนครับหรือเข้าเซฟบอร์ดมันไม่ได้ไหมไม่น่าถ้าเข้าเซฟบอร์ดมันต้องฟ้องไฟโชว์นะครับอ๋อครับบางทีอาจจะเป็นที่คอยด้วยคือคอยเปลี่ยนไหมฮะได้เปลี่ยนบ้างไหมคอยตอนที่คอยผมเปลี่ยนมา2ตัวฮะเขาบอกคอยผมเสื่อมคือคอยเนี่ยถ้าเสียเนี่ยง่ายคือมันไม่จุดแต่ถ้ามันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างโดยเฉพาะตอนร้อนนะแล้วมันฟันเนี่ยใช่เลยนะเสียงมันเหมือนเดิมตอนนั้นที่ครับตอนนั้นที่ผมเปลี่ยนคอยมาเพราะว่าเขาดึงคอยผมออกกับโอเทียนออกมาเวลาผมบิดกุญแจไปตัวเอ็นพอไฟผ่านมันจะมีไฟผ่านที่หัวเทียนปุ๊บแต่พอเครื่องผมติดแล้วมันไม่มีไฟยิงสปาร์คที่หัวเทียนมีอยู่หัวเดียวหัวสูบที่สี่
แล้วเขาก็ไปแก้อะไรให้ผมไม่ทราบแล้วก็รถมันก็วิ่งได้ปกติปลั๊กไฟที่เสียบอยู่กับคอยแหละนะอาจจะมีปัญหาครับคันนี้ต้องดูหมดแล้วแต่ปลั๊กคอยมันจะถึงคอยเลยบางทีแตกนะใช่เพราะว่ารถวิ่งมาประมาณ 200,000 กว่าโลเนี่ยประมาณแสนปลายสายไฟมันจะมีการกรอบหมดแล้วกรอบฮะมันร้อนครับใช่ครับเราเช็คดูถ้าไม่มีอะไรก็เสียตังค์น้อยแค่คอยแค่สายไฟครับนะครับสายคอยครับผมคงอาจจะไม่ถึงเกียร์ก็ได้แต่เกียร์ก็ต้องหมั่นคอยดูแลถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วกองเกียร์นี้ถ้าจะเปลี่ยนยากไหมครับยากครับต้องผ่าเกียร์ทั้งลูกเลยครับก็เหมือนกับรื้อโอฮอนเลยใช่ครับงั้นเพราะฮอนด้าเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับเอางี้ไปเช็คดูก่อนน้ำมันเกียร์ตอนนี้เป็นไงดำปี๋เลยไหมสีเป็นยังไงถ้ายังไม่มีอาการก็ตอนนี้ก็ต้องถ่ายเร็วหน่อยเพื่อยืดอายุมันหน่อยอีกเรื่องนึงคือเรื่องสายไฟระบบหัวฉีดเนี่ยบางทีมันกรอบส่งสัญญาณไม่ดีก็เป็นครับครับนะครับอ๋อสายไฟหัวฉีดนี้เชียงกงมีขายไหมครับหรือมีครับใหม่เลยครับมีครับแต่ก็ต้องไวริ่งเดี๋ยวนี้ช่างไวริ่งเก่งๆเนี่ยทำได้แล้วฮะไวริ่งทำสายใหม่เลยใช่ครับไม่ต้องไปซื้อสายเก่าใช่ครับเขาไวริ่งชุดสายไฟหัวฉีดให้ใหม่เลยพอแนะนำได้บ้างไหมครับผมอยู่แถวฝั่งทนเนี่ยครับฝั่งทนเหรอครับเหรอพอมีฝั่งทนต้องฝั่งสายไฟมีช่างพลนะครับหรือให้เข้ามาให้พี่หงอดูจริงๆแล้วถ้าอยู่ฝั่งทนนะแวะมาที่อู่ได้เอามาให้ดูก่อนมาดูก่อนว่ามันเกียร์เป็นยังไงอะไรหรือว่าอะไรเป็นไงเดี๋ยวมาที่นี่ก็ได้ฮะอยู่ที่ไหนครับร้านเอ69ฮะใช่ครับแวะเข้าไปเลยแวะเข้าไปหาวันไหนดีกลางวันอยู่ใช่ไหมกลางวันอยู่ตลอดครับแวะเข้าไปเจอเฮียเลยครับผมเดี๋ยวรบกวนขอเบอร์เฮียอีกสักครั้งนะครับท้ายรายการดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะครับได้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะมาดูได้ไม่มีปัญหาเราดูว่าอยู่ต่างจังหวัดถ้าอย่างนี้สบายครับนะครับมาดูไอ้ส่วนกันต่อฮะถามว่าโฟกพัสสัน 1.9 TDI เนี่ยน่าใช้ไหมครับหรือจะเอาแคมรี่ดีพอถ้าถามงี้ก็ขับแคมรี่ดีจะเป็น TDI จะเป็นดีเซลก็เหอะฮะแต่มันก็อย่างที่บอกนะอะไหล่มันหายากเข้าทุกทีแล้วครับแล้วอยู่ได้พัสสัน มาสภาพไหนนะถ้าไปแคมรี่ได้ก็ไปแคมรี่สบายใจดีกว่านอกจากขับอย่าขับอะไรที่ไม่เหมือนใครใช่แล้วก็เวลาซ่อมก็จ่ายตังค์แบบไม่เหมือนรถญี่ปุ่นมันหาช่างซ่อมยากด้วยนี่ไงก็อยากได้อะไรปัญหาที่มันยุ่งยากก็ไปพัสสัน ผมไม่แนะนำอ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะไปใช้ต่างจังหวัดเดินทางต่างจังหวัดด้วยผมว่าแนะนำแคมรี่ครับจบเลยฮะมาสาดไปเสียแต่จังหวัดนี่ก็ตัวใครตัวมันรถสไลด์อย่างเดียวใช่ครับนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลนะแต่อย่าลืมว่ามันก็ถ้าเจอพวกสายพันธุ์ทัมมิ่งครับเซนเซอร์ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยระบบเกียร์เนี่ยถึงก็ร้องเลยนะสายไฟมาดูรถมือสองบ้างครับเขาบอกว่าสนใจมือสองครับระหว่าง Toyota Corolla Hightalk กับ Lancer Sedia เลือกตัวไหนดีครับเน้นคุ้มค่า Hightalk กับ Sediaจริงๆเป็นคนละยุคนะฮะจริงๆอ่ะซีเดียเนี่ยมันถือว่ารถใหม่กว่าเยอะเลยนะใช่ครับมันจริงๆต้องมาเทียบกับอัลติสรู้ป่ะแต่ราคามันซีเดียมันล่วงไงใช่ถ้าเป็นผมก็เลือกซีเดียผมก็ไม่เลือกไฮท็อกหรอกไฮท็อกมันเก่ามากแล้วครับไฮท็อกมันคือยุคแบบ AE 101 AE 92ก่อนมันเป็นต้องหนึ่งต้องหนึ่งต้องหนึ่งครับคือว่าพี่เป็นผมก็ไม่เล่นรถยุคนั้นแล้วเทคโนโลยียุคนั้นถ้าเทียบกันก็ซีเดียก็จะอยู่อัลติสใช่ครับเป็นผมก็ไปซีเดียครับครับอ่ะพี่โบ๊ทอย่างนั้นซีเดีย7นี่ไงหน้าจอซีเดียเจ็ดเอสคาร์ตัวท็อปเลือกอะไรดีชั่วโมงนี้เหรอรถใหม่เหรอครับรถใหม่ผมเอา7ครับ7ใหม่นะ7ใหม่ครับ7ใหม่เจ๋งจริงออปชั่นเยอะมากต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้เอสคาร์ตอาจจะเพียงพำได้7ใหม่วันนี้ด้วยของเล่นนะด้วยออปชันที่ให้ด้วยราคาที่มาเนี่ยนะ S card กระโดดหนีเหมือนกันนะครับขนาดว่าเอาตัว Hybrid 500มาทำตลาด6ล้าน9แล้วนะครับแต่ว่าเจอ7เข้าไปผมว่า7น่าเล่นกว่าครับแล้ววันนี้ด้วยรูปทรงใหม่ผมว่าก็โอนะผมว่าสวยกว่าสมนี่แล้วสมก็ F01 F02 อ่ะครับแล้วก็พอเข้าไปนั่งจริงๆแล้วด้วยระบบ i-drive ใหม่ของเล่นใหม่ออปชันใหม่น่าเล่นต้องเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีนะ
ต้องบอกก่อนนะถ้าคุณต้องเป็นคนที่ชอบเล่นของพวกนี้นะแล้วจะครบหรือเปล่าซื้อให้อากงอาม่าเลยไม่ใช่นะใช่นะมีเลเซอร์บีมีเกสเชอร์คอนโทนใช่ไหมถ้าซื้อแล้วไม่ได้ใช้ไม่เกิดประโยชน์คือถ้าซื้อให้อากงอาม่าซื้อให้ป้าให้ม้าที่ไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นไปซื้อเอสคาร์ดครับอย่าไปซื้อแค่เอสคาร์ดพอแต่ถ้าบอกว่าใช้เองแล้วเป็นคนที่ชอบไอทีชอบแบบเล่นโซเชียลนั่งอยู่บนรถเอาจอลงมาหมุนรอบทิศอะไรเงี้ยนะคุณซื้อซีเจ็ดอ่ะเจ๋งสุดชั่วโมงนี้แต่ถ้าซื้อให้กงอาม่าซื้อให้ป้าให้ม้าไปซื้อรถเบนซ์ครับนะจบเลยอย่างนี้ดีกว่าอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆของรันสต็อปครับเป็นผู้ผลิตจานเบรกทุกชนิดทั้งดิสเบรกดัมเบรกคาลิเปอร์ผ้าเบรกและเป็นผู้ผลิตจานเบรกทดแทน OEM ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่ง Runstop เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกโดยเฉพาะ Runstop ได้รับการยอมรับในตลาดมานานกว่า30ปีและ Runstop ยังได้รับมาตรฐานรางวัล ISO ใบรับรองสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และใบรับรองจากผู้ผลิต OEM โรงงานของ Runstop ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ภายใต้การบริหารของบริษัทบรรจงอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผลิตรัมเบรกรถใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกรถพ่วงและขายให้ทั้งบขส.ขสมก.และบริษัทเอกชนทั่วไปแบรนด์ Runstop จึงได้เกิดขึ้นจานเบรกของ Runstop ในทุกรุ่นจะใช้สูตรเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเป็นหลักที่จะทำให้จานเบรกสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและคายความร้อนได้เร็วกว่าจานเบรกทั่วไปโดยทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นทาง Runstopได้มีการคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะมีการเช็คคุณภาพการผสมของน้ำเหล็กในทุกๆการผลิตเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานโดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ตรวจเช็คโดยเฉพาะ Runstop เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและในราคาที่เหมาะสมทางโรงงานของ Runstop นั้นยังเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานมุ่งเน้นคุณภาพและปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานรางวัล ISO TS 16949 2009รางวัล ISO 9001 2015รางวัล Energy Award 2009รางวัล Thailand Brand ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมการค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน Runstop มีจานเบรกรถเล็กและรถใหญ่มากกว่า700รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิเช่นจานขยายชุดดิสเบรกคาลิปเปอร์ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมและผ้าเบรกในปีนี้ทาง Runstop ได้ขยายตลาดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียดูไบสิงคโปร์และมาเลเซีย Runstopยังได้รับความไว้วางใจจากนักแข่งชั้นนำโดยใช้จานเบรกและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ในการแข่งขันในหลายๆประเภทอาทิเช่นการแข่งดริฟต์การแข่งทางเรียบออฟโรดเป็นต้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Runstop นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมถ้าพูดถึง Runstop นะคะหลายๆคนก็จะรู้จัก Runstop เนี่ยจากเรื่องของจานเบรกรถเล็กแล้วก็เรื่องคาลิปเปอร์จานขยายหรือชุดดิสหลังเราเกิดมาจากดัมเบรกรถใหญ่รถที่เป็นรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงรถเมย์ตามที่อยู่ขับในท้องตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นเนี่ยเราเกิดมาจากตรงนั้นส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยข
ของเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยเรามีการนำเข้าตัวเครื่องเครื่องจักร CNC ต่างๆหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงสามารถเรียกได้ว่าเป็น one stop shop คือดูได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการของการหล่อตั้งแต่เนื้อเหล็กที่เราหล่อออกมาว่าได้มาตรฐานแค่ไหนจนถึงกระทั่งว่าเรามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพในทางวิศวกรรมเราจะมีส่งไปเทสที่ทางสถาบันยานยนต์บ้างสถาบันเทคโนโลยีของพระจอมเกล้าในบางอย่างแล้วก็เทสในเรื่องของแรงดึงแล้วก็รวมถึงพวกแรงต่างๆเชิงกลศาสตร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเทสรถแข่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบเป็นออฟโรดหรือว่าจะเป็นการแข่งดริฟต์แร็กหรือจิมคาน่าเราก็มีทุกประเภทค่ะณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทางรันสต็อปที่เราผลิตมาเนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่แล้วก็มีขยาย product line ได้มากขึ้นทั้งจานเบรกที่เป็นจานเบรกสแตนดาร์ดจานเบรกที่เป็นจานเบรกโอเวอร์ไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นพวกคาลิปเปอร์ที่เป็นทั้ง2พอร์ตไปจนถึง4พอร์ต6พอร์ตแล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำในเรื่องของโมโนบ็อกได้ด้วยนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่เรามีตัวจานขยายตัวคาลิปเปอร์ที่เรามีนะคะเราก็ยังมีตัวสายอ่อนเบรกด้วยแล้วก็ตัวนี้เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาซึ่งคุณภาพเนี่ย เรากล้ารับประกัน 100% แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวผ้าเบรกที่เป็นเนื้อเกรดเซรามิกที่ทนความร้อนสูงมากกว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีน้ำมันเบรกเอเต้ที่เรานำเข้าก็เป็นตัวใหม่ที่เขาทำเข้ามาเป็นตัว Type 200ซึ่งทนความร้อนได้มากกว่าตัวที่เป็น Dot 3ทั่วๆไปด้วยค่ะก็หากท่านใดสนใจจะดูผลิตภัณฑ์ของทาง Run Stop นะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราได้เป็น www.runstop.co.th อีกทางนึงก็คือจะเป็นในของ Facebook ของเราเป็น Run Stop Racing ค่ะถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาติดตั้งกับทาง Run Stop เนี่ยจะเข้าไปทางเอเย่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือว่าส่วนเซอร์วิสของเราให้ติดต่อเข้ามาลองดูสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Run Stop ท่านสามารถติดต่อได้ทาง www.runstop.co.th Facebook Run Stop Racing Call Center 02-224-6580